จะพาไปดูบรรยากาศวันเด็กทั่วประเทศนะครับเราจะไปที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนนะฮะผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณสุทธิดาปล้องพุทธาบอกว่าเรียกว่าเด็กหญิงสุทธิดาเด็กหญิงสุทธิดาบอกว่าคึกคักมากไหนเด็กหญิงสุทธิดาว่ามาหน่อยสิครับค่ะคุณกำพูคุณรัชนีคะตอนนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลคึกคักเป็นพิเศษเลยค่ะนอกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็มีไดโนเสาร์ค่ะอย่างด้านนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์คอยาวแต่ว่าตรงนี้เอ๊ะก็คอยาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไดโนเสาร์ค่ะเป็นยีราฟนั่นเองจากองค์การสวนสัตว์มาให้น้องๆ นะคะได้ถ่ายรูปหลายคนก็มาขอกอดกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมคะงานวันเด็กทำเนียบรัฐบาลค่ะไฮไลท์ยังคงอยู่ที่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะคะที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้นั่งเหมือนทุกปีค่ะเด็กที่มารอนั่งเก้าอี้นายกเป็นคิวแรกนะคะก็คือเด็กชายสรันโตสมบุญอายุ11ปีหรือว่าน้องอั่งเปามาจากโคราชเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่5ค่ะที่มาเที่ยวงานวันเด็กทำเนียบนะคะปีนี้ตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่ค่ะเพื่อเตรียมตัวมาเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับคุณแม่นะคะและเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่6โมงเช้าเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากกว่าทุกปีเลยล่ะค่ะต่อมานะคะในช่วงสายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยจะมีเด็กๆและเยาวชนนะคะที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และเด็กๆที่ขาดโอกาสจำนวน20คนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ห้องทำงานนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่6ที่ได้พบกับเด็กๆที่ทำเนียบรัฐบาลย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเยาวชนที่เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคตและคาดหวังให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมค่ะนายกนะคะยังคาดหวังให้ทุกคนเข้าใจรัฐบาลเพราะหากบ้านเมืองขัดแย้งก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นความรักความสามัคคีจึงจะทำให้ประเทศชาติเข้มแข็งและลดปัญหาต่างๆด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจกันพร้อมฝากผู้ปกครองส่งเสริมให้บุตรหลานทำและเรียนในสิ่งที่ชอบและถนัดค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้วนะคะรอบพื้นที่ทำเนียบยังมีหุ่นไดโนเสาร์ตัวใหญ่ยักษ์มาจัดแสดงเด็กๆตื่นตาตื่นใจกันมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าบางตัวก็ขยับได้ด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะชอบไดโนเสาร์ไดโนเสาร์แล้ววันนี้ไปเล่นกับไดโนเสาร์ไว้ยังเออครับชอบมากไหมคะมากครับแล้วเมื่อกี้เห็นลุงตู่หรือยังยังยังหรออยากเห็นไหมอยากครับอยากแล้วเด็กปีนี้อยากทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่บ้างเป็นเด็กดีครับตั้งใจเรียนด้วยใช่ไหมครับที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะนอกจากไดโนเสาร์แล้วนะคะยังมีถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะซึ่งตั้งอยู่ตรงนี้นะคะบริเวณด้านหลังดิฉันหน้าตึกสันติไมตรีนะคะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ค่ะหลายคนก็มาต่อแถวนะคะเพื่อมาเข้าเยี่ยมชมการจำลองถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ยกมาจากเชียงรายเลยค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันคิดว่าไม่ไหวแล้วไปดีกว่าค่ะไปค่ะเรามาเต้นกันดีกว่าค่ะน่ารักเนี่ยเด็กหญิงสุทธิดาพร้อมด้วยน้องๆนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลน้องช้างอ้าว